ุ้งตะข่ายจ่ายข่าวสเต็ปแตกแตกทุกวันทัศนบอลแบบแมนแมนที่สำคัญฟรีแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE กดช่องค้นหาพิมพ์ไปเลยว่าแอดล้มโต๊ะแอดแอลโอเอ็มทีโออีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้านหน้านะครับถ้าไม่มีจะหาไม่เจอรับประกันความรวยทุกวัน 100%สื่อของอังกฤษครับอ้างว่าเปาโลดีบาร่ากองหน้าตัวเก่งของยูเวนตุสตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหตุเพราะว่ามูรินโญ่ยอดกุนซือชาวโปรตุเกสต้องการดึงแข้งชาวอาร์เจนตินมาเป็นตัวตายตัวแทนของซาตันอิบราฮิโมวิชอดีตกองหน้าทีมชาติสวีเดนแบบยาวๆครับกองหน้าชาวอาร์เจนตินาครับวัย23ปีย้ายจากปาเลโมมาเล่นทีมมาลายเมื่อปี2015และทำผลงานได้เหนือชั้นทันทีในฤดูกาลแรกกับต้นสังกัดครับโดยซัดไปแล้ว23ประตูจาก46นัดรวมทุกรายการส่วนฤดูกาลนี้ยิ่งเพิ่มไปอีก6ลูกจาก16นัดจนทำให้ถูกจับตามองจากเรอัลมาดริดและก็บาร์ซ่าครับแต่ล่าสุดครับสื่อได้ผู้ดีตีข่าวว่ายูไนเต็ดกำลังเดินหน้าดึงตัวดีบาร่าเนื่องจากมูรินโญ่ผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสตั้งเป้าฉกมาแทนซาตันอิบราฮิโมวิชดาวยิงชาวสวิตในระยะยาวโดยสื่อเจ้าดังกล่าวครับยังอ้างว่าเป็นโคเนรี่ได้ตั้งค่าตัวดีบาร่าที่เคยยิงให้ปาเลโมไป21ประตูจาก93นัดไปสูงถึง50ล้านปอนด์ทีเดียวนะครับเขียนชื่ออะไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วล่ะครับสำหรับซาตันอิบราฮิโมวิชโค้ชดาวยิงชาวสวีเดนเผยเป้าหมายหลักคือนำแมนยูสอยแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มาครองมั่นใจเวลานี้ตนสามารถสยบลีกผู้ดีเอาไว้ภายใต้อุ้งเท้าได้เรียบร้อยครับอย่าไปรอช้าฟังเขาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับผมไม่ได้ไล่ตามใครผมไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นคือเป้าหมายของผมความสำเร็จส่วนตัวจะมาในฐานะส่วนหนึ่งของเป้าหมายหลักเพราะนั่นเป็นเหมือนกับโบนัสส่วนตัวสำหรับนักเตะทุกรายถ้าส่วนรวมเราทำได้ดีเมื่อนั้นส่วนตัวจะดีตามไปเองผมพยายามที่จะช่วยเหลือทีมและพยายามทำในสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดทั้งยิงประตูเล่นในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมของผมตราบใดที่ผมทำได้แบบนั้นผมเรียกว่าผมจะช่วยทีมได้ผมไม่มีเป้าหมายส่วนตัวเพราะมันทำสำเร็จแล้วหลังค้าแข่ง3เดือนในอังกฤษผมพิชิตอังกฤษได้แล้วมันใช้เวลาแค่3เดือนเท่านั้นเอาล่ะครับสาวกทั้งหลายครับคิดว่า3เดือนนี้ซาตันทำผลงานผ่านในสายตาคนหรือไม่คิดเห็นเช่นไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจเกนครอปครับพร้อมแล้วสำหรับการส่งฟิลิเป้คูตินโญ่ลงสนามเป็น11ตัวจริงให้เลี้ยวคูในวันแดงเดือดที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนวันที่15มกราคมนี้ที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดครับตามรายงานระบุว่าครอปต้องการทำให้ทีมมีผลงานดีกว่าเดิมหลังจากบุกไปแพ้ให้กับนักบุญซาวด์แฮมป์ตันในศึกลีกคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยคูตินโญ่ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองช่วง29นาทีสุดท้ายทำให้หงแดงด้วยนะครับหลังจากเจ้าตัวใช้เวลาอยู่นานในการรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูร่างกายครับนักเตะบราซิลเลียนได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่ชนะซันเดอร์แลนด์ไป 2-0 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบนเวทีพรีเมียร์ลีกครับซึ่งทำให้เขานั้นพลาดการลงสนามให้กับทีมถึง6สัปดาห์ด้วยกันแต่หลังจากปาใช้ให้กับนักบุญที่สนามเซนต์แมรี่นะครับก็เป็นไปได้ว่าครอปนั้นจะเดินเกมลุกเต็มที่เต็มกำลังมากขึ้นโดยการส่งสตาร์มิดฟิลด์คนเก่งลงสนามตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับมาดูครับเกมวันอาทิตย์นี้ครับพร้อมทั้งคู่ครับต้องดูครับว่าใครจะชนะผมรอเกมนี้มาอย่างยาวนานมากๆในช่วงหลังๆนะครับที่ไหนช่วยได้บ้างกับเจนันเดอร์ครั้งนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอันโตนิโอคอนเต้ครับกุนซือชาวอิตาเลียนสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกที่ได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก3เดือนติดครับหลังนำสิงห์บลูครับทำผลงานเยี่ยมนำเป็นจ่าฝูงครับก็อันโตนิโอคอนเต้ครับผู้จัดการทีมเชลซีพยายามคว้ารางวัลยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับถือได้ว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขามากแล้วก็ส่งผลให้รับรางวัลนี้มา3เดือนติดต่อกันเข้าไปแล้วคอนเต้ถือเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ได้รางวัลนี้3เดือนติดต่อกันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในใหญ่ชาวอิตาเลียนพาสิงบูเก็บชนะ6นัดที่ลงสนามส่งผลให้ยังรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของตารางเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยเดียวครับและก็ไม่มีท่าที่จะลงมาเลยคิดเห็นชอบหรือไม่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตุ้งตะข่ายเพจแรกในไทยที่อ่านข่าวฟุตบอลให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยอ่านเองกดไลค์ไว้เลยเพื่อติดตามข่าวสารและเกมชิงรางวัลทุกสัปดา